แล้วตัวไหนคือนางพญาคะดื้อตีนะเขาเป็นผึ้งเล็กที่สุดในโลกค่ะเป็นผึ้งจิ๋วเจ้าตัวไม่อยู่ไม่น่ารักเลยทิ้งบ้านเฮ้ยไม่ต่อยใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วคือเวลาน้องเขาตายยังไงคะแงะไปเลยหรือยังไงอันนี้อร่อยนะคะหยิบได้เลยให้ทั้งถาดเลยค่ะทั้งถาดเลยเหรอคะเขาก็เลยเรียกว่าผึ้งงานทำงานเนาะทำงานเนี้ยลำบากนะเนี่ยผึ้งเนี้ยเกสรจะติดขาผู้หลังเขาแบบนี้ค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะมือพี่นุ่มนิ่มก็นุ่มนิ่มมากนะเพิ่มบรรยากาศให้ในห้องแบบดูสงบสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆโบโฮมโซนะคะตอนนี้โบอยู่ที่ Big B Farm นะคะ Big B Farm คืออะไร Big B Farm ก็คือศูนย์การเรียนรู้เรื่องผึ้งแล้วเขาจะมีคลินิกผึ้งบำบัดด้วยนะตอนนี้นะคะเพื่อนๆโบอยู่ที่ Big B Farm นะคะแล้วก็อยู่กับพี่นุ่มนิ่มนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะโบจะให้พี่นุ่มนิ่มเนี่ยมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่า Big B Farm คืออะไรเพราะโบก็เชื่อว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้จัก Big B Farm รวมทั้งตัวโบด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่เขาเนี่ยพาเข้าไปข้างในทีละส่วนกันเลยดีกว่านะคะว่ามีตรงไหนน่าสนใจบ้างนะคะข้างในก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะเป็นฟาร์มสาธิตในการเลี้ยงผึ้งค่ะที่นี่นะคะ Big B Farm ของเรามีฟาร์มผึ้งค่ะเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากๆเลยแต่ว่าฟาร์มของเราไม่ได้อยู่ที่นี่ฟาร์มของเราอยู่ต่างจังหวัดค่ะอยู่ที่ภาคเหนือกับจันทบุรีแล้วที่พี่นุ่มนิ่มบอกว่าอยู่ภาคเหนือนี่คืออยู่จังหวัดอะไรอะคะอ๋ออยู่ทั่วเลยค่ะเพราะว่าจะมีแหล่งอาหารเยอะมากค่ะอ๋อโอเคเป็นแหล่งที่สมบูรณ์สำหรับน้องผึ้งที่จะเจริญเติบโตใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าผึ้งโพรงไทยค่ะในสมัยดั้งเดิมค่ะเราจะเลี้ยงผึ้งอยู่ในโพรงไม้แบบนี้นะคะหรือจะเรียกอีกอย่างว่ารังผึ้งไทยในแบบดั้งเดิมค่ะแต่ว่าผึ้งชนิดนี้เขาจะชอบทิ้งรังค่ะสองเขามีประชากรน้อยถ้าไม่มีแหล่งอาหารบริเวณใกล้เคียงเขาก็จะบินหนีไปนะแล้วเจ้าตัวเขาไปไหนอะคะ อ๋อเจ้าตัวไม่อยู่ไม่น่ารักเลยทิ้งบ้านส่วนจุดที่สองจะเป็นผึ้งที่เล็กที่สุดในโลกค่ะเป็นกลุ่มผึ้งชนโรงค่ะจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะตัวนี้ค่ะไม่มีเหล็กในไม่สามารถต่อยได้อ๋อไม่ต้องกลัวน้องนะไม่ต้องกลัวน้องค่ะน้องไม่ต่อยแน่นอนค่ะอันนี้เราเรียกว่าโพรโพลิสนะคะโพรโพลิสจะมีสารฟลาโวนอยด์นะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสค่ะผึ้งเขาจะนำมาอุดรังซ่อมแซมหลังเขาเพราะฉะนั้นในรังผึ้งจะสะอาดค่ะข้างในก็จะมีน้ำผึ้งมีอะไรไหมคะข้างในมีค่ะแต่ว่าน้ำผึ้งก็ไม่นิยมนำมาทานเพราะว่ารสชาติจะไม่ค่อยอร่อยที่เขาเป็นผึ้งเล็กที่สุดในโลกค่ะเป็นผึ้งจิ๋วเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งของเขาก็จะมีเล็กน้อยค่ะอ๋อไม่ได้เยอะเหมือนตัวพี่ๆใหญ่ๆใช่แต่ที่มีประโยชน์ก็คือโพรโพลิสอะค่ะเราก็จะเห็นที่แบบฉีดๆใช่ไหมคะที่นี่ของเราจะเป็นแบบสุดเข้มข้นค่ะค่ะเขาผลิตเพียวเลยเดี๋ยวจะพาไปดูผึ้งที่เราเลี้ยงกันค่ะผึ้งที่เราเลี้ยงเนี่ยเรียกว่าผึ้งโพรงฝรั่งค่ะอุ๊ยชื่ออินเตอร์นะใช่จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าผึ้งโพรงไทยค่ะแล้วก็มีประชากรที่เยอะมากๆเลยเฮ้ยไม่ต่อยใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าเราไม่ทำอะไรเขาเขาไม่ต่อยแน่นอนค่ะในหนึ่งกล่องจะมี 7-8 คอนแบบนี้นะคะแล้วก็ในหนึ่งรังจะมีนางพญาเพียง1ตัวเท่านั้นค่ะแล้วตัวไหนคือนางพญาคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราชี้ให้ดูนะอ้าวหนีแล้วจะไปแล้วจะไปทางนั้นละดื้อตีนะนางพญาจะมีหน้าที่วางไข่นะคะวันละ 2,000-3,000 ฟองต่อวันค่ะแข็งแรงแล้วก็อายุยืน 4-5 ปีเลยวัฏจักรเขาค่อนข้างที่จะยาวนานเลยนะคะใช่แต่ว่าผึ้งงานทั่วไปเนี่ยค่ะมีอายุประมาณแค่45วันเท่านั้นนะคะแล้วคือเวลาน้องเขาตายยังไงคะแงะไปเลยหรือยังไงใช่ค่ะหมายถึงว่าตายก็ตายไปเลยแต่ว่าจะมีผึ้งงานเนี่ยค่ะก็ช่วยทำความสะอาดใช่ทำหน้าที่พอเขาตายไปแล้วผึ้งงานก็เหมือนคล้ายๆภาษาบ้านเรายังไงเก็บศพใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเขาทำอย่างเงี้ยกันคือเขาทำอะไรอะคะมีหลากหลายหน้าที่ค่ะซ่อมแซมรังค่ะเลี้ยงตัวอ่อนอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เขาก็จะสำรวจดูนะคะว่าในพื้นที่บ้านของเขาเนี่ยมีตรงไหนที่ต้องซ่อมแซมหรือเปล่าค่ะเขาก็เลยเรียกว่าผึ้งงานค่ะโอเคทำงานเนาะทำงานอย่างเงี้ยลำบากนะเนี่ยผึ้งเนี้ย เดี๋ยวกำลังจะไปดูอุปกรณ์ที่เขาใช้งานจริงใช่ค่ะค่ะตอนนี้เราเรียกว่าคอนผึ้งคอนผึ้งไว้สำหรับให้ผึ้งมาสร้างรังให้เต็มนี้แต่น้ำผึ้งที่เราจะนำไปจำหน่ายเราจะมี
ตะแกรงกั้นเพื่อที่ไม่ให้นางพญาไปวางไข่นางพญาไม่สะตัวใหญ่ไม่สามารถบินรอดผ่านไปได้แต่จะมีเพียงผึ้งงานเท่านั้นที่เอาน้ำผึ้งไปเติมเต็มได้ค่ะพอน้ำผึ้งเต็มปุ๊บเนี่ยเราจะปาดไข่ผึ้งหรือบีแว็กออกค่ะแบบนี้จากนั้นเราก็จะเอามาใส่ถังปั่นพอเกิดจากแรงเหวี่ยงค่ะน้ำผึ้งก็จะสลัดออกไปสู่อีกถังหนึ่งที่เรารองรับไว้ส่วนคอนผึ้งค่ะไม่ได้แตกหักอะไรเพียงแค่ว่าน้ำผึ้งจะลดน้อยลงเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าคอนผึ้งก็สามารถนำไปใช้ต่อได้เหมือนเดิมนอกจากน้ำผึ้งเราก็จะมีกล่องดักเกสรผึ้งค่ะบีพอลเลนนะคะเกสรผึ้งก็คือเกสรดอกไม้ค่ะทีนี้เขาก็จะบินเข้าในหลอดรวงรังนี้ค่ะเกสรก็จะล่วงตรงนี้แล้วก็นำไปเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเราจะเรียกว่าหลอดรวงเทียมสำหรับเก็บรอยัลเจลลี่หรือว่านมผึ้งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเราเก็บมายังไงบ้างค่ะสังเกตดูอันนี้ตัวอ่อนค่ะนี่จากนั้นนะคะผึ้งงานก็จะเอานมผึ้งไปป้อนให้กับตัวอ่อนค่ะหลัง3วันเราก็แยกตัวอ่อนออกไปนะคะในนี้ก็จะเหลือแค่นมผึ้ง 100% แล้วก็นำไปเป็นผลิตภัณฑ์ของเราค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นกระบวนการเก็บเกี่ยวอาหารของผึ้งนะคะแล้วก็จะบรรยายเป็นด้วยรูปภาพน้องผึ้งนะคะเขาจะดูดน้ำหวานค่ะเข้าสู่กระเพาะเขาก่อนจากนั้นน้องผึ้งเนี่ยจะชอบคลุกเคล้าตัวเองกับเกสรทีนี้จะขับน้ำผึ้งที่มีในตัวเขาพร้อมกับน้ำลายค่ะมาผสมกับเกสรและนำไปปั้นเป็นก้อนๆติดขาคู่หลังเขาแบบนี้ค่ะ1ตัวก็จะได้ประมาณ2เม็ดแบบนี้นะคะผึ้งจะมี2กระเพาะค่ะเขาจะปรับเปลี่ยนน้ำหวานดอกไม้กลายเป็นน้ำผึ้งนะคะจากนั้นก็จะไล่ความชื้นแล้วก็เก็บมาไว้ในรวงรังเพื่อเป็นอาหารเขาต่อไปเกสรจะติดขาคู่หลังเขาแบบนี้ค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีรูปที่ขยายแบบนี้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าติดอยู่ที่ขาเขาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆก็มองออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยสังเกตมากกว่าใช่ใช่ไหมคะว่าแบบว่าจริงๆแล้วว่ามันมีนะติดอยู่ตรงนั้นใช่แล้วค่ะจำลองนะคะวงจรชีวิตของผึ้งตั้งแต่ระยะไข่นะคะตัวอ่อนตัวหนอนแล้วก็ดักแด้จะใช้ระยะเวลาประมาณ21วันนะคะถึงจะบินมาเป็นผึ้งงานตอนนี้นะคะพี่นุ่มนิ่มก็กำลังจะพาเราไปชิมน้ำผึ้งนะเพื่อนๆซึ่งแบบน้ำผึ้งอ่ะเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วหรอว่าเป็นยังไงแต่ว่าน้ำผึ้งที่นี่จะพิเศษยังไงเนี่ยต้องตามไปดูใช่ไหมใช่ค่ะแบบนี้เกสรผึ้งแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะส่วนนมผึ้งเดี๋ยวเรามาให้ชิมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นวิวคลัมดิ้งค่ะโอ้โหอันไหนก็ได้เหรอคะใช่หยิบได้เลยให้ทั้งถาดเลยค่ะทั้งถาดเลยเหรอคะบอกกำลังจะชิมนะคะพี่นุ่มนิ่มบอกว่าอันนี้คือน้ำผึ้งผสมกับน้ำเปล่านะเพื่อนๆมันมีความหอมนะคะแล้วก็หวานแบบกลมกล่อมไม่ได้หวานแหลมแค่ถ้าเกิดเป็นเบาหวานความดันก็อาจจะต้องแบบแบบนิดๆหน่อยๆนะพอให้แบบว่าหวานหวานในชีวิตเฉยๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบจิ๋วๆนะข้างในนะแบบสดน้ำผึ้งของเราที่นี่มี2แบบนะคะนี่แบบสดๆเลยต้องแช่ในตู้เย็นและอีกแบบนึงก็จะเป็นแคปซูลแคปซูลเนี่ยก็คือเอาเจ้าตัวนี้ไปฟิสดายให้เป็นแบบผงเดี๋ยวจะให้ชิมแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่ารสชาติของเขาเนี่ยไม่ได้หวานเหมือนน้ำผึ้งได้มาแล้วนะคะคล้ายๆโยเกิร์ตจริงๆเพื่อนๆเดี๋ยวโบลองชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงฝาดๆหน่อยนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆไม่ได้เปรี้ยวแบบมะนาวอย่างนั้นนะเพื่อนๆแบบนิดเดียวจริงๆเอ๊ะอีกอันนึงจะรู้สึกแบบมันๆใช่มันด้วยนะคะต่อไปนะคะพี่นุ่มนิ่มกำลังจะให้เราเนี่ยไม่ใช่ให้เราสิให้โบนะเนี่ยชิมน้ำผึ้งนี่เป็นน้ำผึ้งสุกหรือว่าน้ำผึ้งเดือน5ที่เป็นดอกไม้เกสรดอกไม้นานาพันธุ์ตอนนี้ถึงตาน้ำผึ้งเดือน5แล้วนะคะหรือน้ำผึ้งดอกไม้นานาพันธุ์ถูกต้องค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกแรกอะมันหอมนะคะแล้วก็มันหวานแบบพอดีอันนี้อร่อยนะคะนี่เกสรผึ้งค่ะเกสรเนี่ยก็พี่เขาก็เลยเอามาให้โบดมว่าโบจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนอะไรนะคะกลิ่นมันเหมือนแบบชานะคะแล้วก็คล้ายๆถั่วบางชนิดด้วยไหมคะเหมือนชาค่ะเหมือนชาเขาจะละลายกับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะคะซึ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์3อันนี้ก็คือแบบว่าให้สำหรับคนที่อยากเลือกแบบไหนเนาะไม่ได้ว่ามีแต่น้ำผึ้งนะฉันก็ยังมีเกสรด้วยนะฉันยังมีตรงนั้นตรงนี้ให้คุณได้เลือกใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะยังไม่ได้นำเสนอนั่นก็คือโพรโพลิสจะมีแบบน้ำแกบแบบเม็ดค่ะบอกว่าฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียยับยั้งการอักเสบได้ดีค่ะเวลาทานแล้วก็ชงกับน้ำน้ำธรรมดาค่ะหรือน้ำอุ่นก็ได้นะประมาณ 5-6 หยดค่ะต่อน้ำหนึ่งแก้วทำไมมาได้อ่ะเราอ่ะนอกจากนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผึ้งอีกหลากหลายค่ะโบหยิบได้เลยใช่ไหมหยิบได้เลยค่ะโอเค
คอันนี้นะคะเป็นมะขามอบน้ำผึ้งแล้วไปคลุกกับบวยนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะความหวานได้จากน้ำผึ้งแล้วก็มะขามหวานอันนี้อร่อยมันจะหนึบหนึบใช่แล้วก็ตบท้ายด้วยบวยใช่ค่ะจะมีความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวนะคะที่พอดีตอนนี้นะคะก็กำลังเดินมาในโซนของเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางที่นี่ก็ต้องเกี่ยวกับผึ้งแหละใช่ไหมคะใช่อันนี้จะเป็นสำหรับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายตอนนี้ก็รู้สึกว่านุ่มมือนะอุ้ยเร็วไหมและนี้ไม่มีสารเคมีด้วยนะคะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้แต่ตอนนี้โบรู้สึกเหมือนแบบมีเม็ดสครับนะคะแต่เม็ดสครับของเขาไม่ได้ทำให้โบแบบเจ็บหรือว่ารู้สึกระคายเคืองผิวนะคะก็เป็นเม็ดแบบเล็กๆเอาไว้ถูถูขี้ใครก็ได้ใช่ก็จะนุ่มนะคะแล้วก็จะมีโฟมอยากลองโฟมด้วยไหมคะใช้เช้าเย็นได้เลยตอนนี้มือผู้บริการก็นิ่มมือพี่นุ่มนิ่มก็นุ่มนิ่มมากนะอันนี้เทียนหอมของเราก็เป็นอาโรมาหลากหลายกลิ่นเลยสามารถเปิดดมได้นะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นเทียนเอาไว้สำหรับฝึกสมาธิแล้วก็กลิ่นเขาเนี่ยคือจะไม่มีกลิ่นหรือกลิ่นอ่อนๆ นะคะอันนี้ไม่มีกลิ่นค่ะเป็นกลิ่นไข่ผึ้งเลยก็จะแบบเหมือนเพิ่มนะคะเพิ่มบรรยากาศให้ในห้องแบบดูสงบดูแบบว่าเราจะได้มีสมาธิใช่ไหมคะตอนนี้นะคะโบกำลังเดินมากับพี่นุ่มนิ่มนะคะจะมาที่ Big B Clinic ศูนย์ที่เขาใช้ผึ้งบำบัดนะคะจริงๆหรือว่าถ้าเขามีลูกค้าเราไม่ต้องเข้าก็ได้นะคะเมื่อกี้เดินไปกันแล้วนะคะจะมีลูกค้าอยู่ก็เลยยังไม่ได้เดินเข้าไปศูนย์บำบัดตรงนี้เขาช่วยในเรื่องอะไรอะคะก็จะมีหลากหลายค่ะอันนี้จะใช้ผึ้งต่อยบำบัดรักษาโรคอย่างเช่นรูมาตอยค่ะปวดหลังปวดขาปวดแขนก็สามารถใช้ผึ้งต่อยบำบัดรักษาโรคได้แล้วคอสราคาพี่นุ่มนิ่มพอจะทราบไหมคะเริ่มต้นที่300บาทแต่ว่าคุณหมอเขาก็จะดูแต่ละไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงโบไปหารูปในเพจดีกว่าเนาะแล้วก็มาแอดใส่เพิ่มให้เพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีคนไข้อยู่ก็เลยไม่กล้าเข้าไปนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะโบมานั่งในโซนร้านกาแฟนะคะซึ่งร้านกาแฟของเขานะคะก็อยู่ในฟาร์มนี่แหละเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้นะโบสั่งเป็นกาแฟน้ำผึ้งน้ำส้มนะคะอยู่ที่45บาทนะเพื่อนๆสมมติว่าแบบถ้ามากับน้องๆเด็กๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าเข้าไปดูผึ้งตรงนั้นนะคะก็มานั่งร้านกาแฟตรงนี้ได้เขาก็บอกว่าแบบถ้าสมมติมีน้องผึ้งมาเกาะๆอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปตีนะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะโบก็ไปทั้งหมด3โซนเรียบร้อยแล้วนะคะศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มผึ้งค่ะแล้วก็จะมาหน้าร้านนะคะแล้วก็จะมีผึ้งบำบัดนะคะคลินิกเปิด8โมงนะคะแล้วก็ปิด5โมงครึ่งค่ะสามารถมาหาความรู้มาหาผลิตภัณฑ์ดีๆได้ด้วยตอนนี้เราก็ได้ความรู้กับพี่นุ่มนิ่มเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะยังไงโบขอเนี่ยขอบคุณพี่นุ่มนิ่มที่มาให้ความรู้กับช่องแบบเล็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะเราต้องบ๊ายบายแล้วนะแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับโบโฮปโซด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ